ัสดีค่ะเรื่องง่ายใกล้ตัววันนี้นะคะพามาติดตามการเร่งขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชน Energy for All พลังงานเพื่อทุกคนตามกรอบนโยบายเร่งด่วน Quick Win ค่ะโดยรัฐบาลหวังใช้โรงไฟฟ้าชุมชนสถานีพลังงานชุมชนช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนโยบายพลังงานค่ะหลังจากรัฐบาลคลอดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนเตรียมเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของผู้ผลิตรายเล็กรัฐมนตรีพลังงานและคณะจึงลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะของกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลเพื่อขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนในภาคอีสานตอนล่างครอบคลุมจังหวัดยโสธรศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะที่เรากำลังมาดำเนินการในเรื่องของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนมาที่อุบลวันนี้ก็จะมาดูเรื่องของหญ้าเนเปียซึ่งจะเป็นวัตถุดิบสำคัญอันหนึ่งของการที่จะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าชุมชนที่เป็นนโยบายของกระทรวงพลังงานเราจะมาดูตั้งแต่การปลูกการที่จะมีต้นทุนต่อไร่การสร้างประชาคมของพี่น้องเกษตรกรการสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วก็กระบวนการที่นำไปสู่การผลิตแล้วก็การไปสร้างที่เข้าสู่โรงไฟฟ้าชุมชนนะครับทั้งหมดก็จะเป็นส่วนที่เราจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้ไปในการประกาศนโยบายเรื่องของหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงไฟฟ้าชุมชนในเร็วๆนี้แล้วก็ประกาศรับในการที่จะให้ชุมชนและภาคเอกชนที่พร้อมนั้นยื่นเรื่องเข้ามาสู่กระทรวงพลังงานเพื่อการพิจารณาต่อไปนะครับการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนยังได้กำหนดให้ภาคเอกชนร่วมกับองค์กรของรัฐถือหุ้นในโครงการได้ตั้งแต่ 60-90% ค่ะและเปิดให้ทางชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถือหุ้น 10-40% โดยชุมชนต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า200ครัวเรือนกำหนดส่วนแบ่งรายได้ชัดเจนโดยมีแผนการจัดหาเชื้อเพลิงรับซื้อเชื้อเพลิงประกันราคาแบบ Contract Farming ค่ะทางกระทรวงพลังงานนะครับได้นำเสนอต่อคณะมนตรีและรัฐมนตรีนั้นเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์โครงการหนึ่งที่จะสร้างเรื่องเศรษฐกิจฐานรากในภาวะที่เศรษฐกิจฐานรากต้องการการสร้างความเข้มแข็งนะครับแน่นอนครับเมื่อโรงไฟฟ้าชุมชนไปตั้งที่ใดก็ตามเนี่ยจะเกิดการลงทุนของภาคเอกชนที่จะลงทุนไปในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งเราคาดว่าในปีนี้ถ้าโครงการเดินได้ตามแผนก็จะมีเงินลงทุนประมาณ 70,000 ล้านอย่างน้อยลงมาสู่ภาคชุมชนนะครับในการก่อสร้างสร้างงานนะครับภาคการก่อสร้างเกิดขึ้นขณะเดียวกันนั้นพี่น้องชุมชนพี่น้องประชาชนก็จะเป็นส่วนของการที่ต้องมาร่วมในการที่ปลูกพืชพลังงานจะเป็นหญ้าเนเปียก็ดีจะเป็นเรื่องของไข่ก็ดีจะเป็นกระถินนรงหรือไม้โตเร็วอื่นก็ดีที่จะเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นวัตถุดิบพลังงานนะครับก็จะมีรายได้จากการเข้าร่วมโครงการภายใต้เกษตรพันธสัญญานะครับที่จะทำกับโรงไฟฟ้านอกจากนั้นแล้วในพื้นที่ที่ตั้งโรงไฟฟ้าพี่น้องประชาชนในบริเวณรอบโรงไฟฟ้าทั้งหมดก็จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการตั้งโรงไฟฟ้าอันนี้ก็จะไปช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนดังนั้นการเกิดโรงไฟฟ้าชุมชนนั้นเนี่ยนะครับความตั้งใจของกระทรวงพลังงานคือการที่จะใช้โรงไฟฟ้าชุมชนนั้นเป็นประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ของพี่น้องประชาชนเพื่อช่วยให้เกิดรายได้ที่มั่นคงแล้วก็เกิดประโยชน์ของการใช้ไฟฟ้านั้นไปสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงนะครับการขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนจะก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าก็ยังจะได้รับส่วนลดจากค่าไฟอีกด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปติดตามภาคเอกชนเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโรงไฟฟ้าชุมชนจากย่าเนเปียค่ะอุบลไบโอเอทานอลตั้งโรงไฟฟ้าใช้วัตถุดิบจากกากมันสำปะหลังที่เหลือจากการผลิตเอทานอลค่ะเมื่อรัฐบาลส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนจึงเตรียมปรับรูปแบบการผลิตขยายโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 5.6 เมกะวัตต์รองรับวัตถุดิบอย่างหญ้าเนเปียจากชุมชนค่ะเรานะครับมีฟาซิลิตี้นะครับก็คือมีระบบไบโอแก๊สหรือก๊าซชีวภาพนะครับจากหญ้าเนเปียอันนี้เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามีแปลงที่เป็นแปลงของหญ้าเนเปียของเราเองนี่ก็มีพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่วนประกอบทางด้านวิศวกรรมอื่นๆแล้วก็มีพร้อมหมดนะครับคือเราเตรียมโครงการเนี่ยนะครับการผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียเนี่ยตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับแต่ว่าในอดีตนะโครงการอาจจะมีการยกเลิกไป
ปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้ามีโครงการนี้กลับมาใหม่เนี่ยเรามีความพร้อมเรามีของทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วก็สิ่งที่วันที่เรามาครั้งนี้นะครับก็คือรัฐบาลนี้นะครับได้ให้นโยบายในเรื่องของการที่จะมีชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเข้ามาร่วมซึ่งอันนี้เราก็มีความพร้อมเพราะว่าเราทำเกี่ยวกับมันสำปะหลังมาก่อนแล้วเรามีกลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลังซึ่งอันนี้เราจะมาเอาวิธีการมาใช้กับกลุ่มที่ปลูกหญ้าในปีซึ่งปกติเนี่ยนะครับในพื้นที่ตรงนี้ที่โรงงานเราเนี่ยมีกลุ่มเกษตรกรที่เขาเอาหญ้าไปปลูกอยู่แล้วปัจจุบันอาจจะยังทำไม่ได้ทำเป็นระบบมากนักนะครับงั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลมีโครงการนะครับในเรื่องของโรงไฟฟ้าจากหญ้าในปีนะครับเราก็จะมีการทำคอนแทคฟาร์มมิ่งกับเกษตรกรมีการตั้งราคารับซื้อนะครับมีการตั้งตัวปริมาณรับซื้อที่ชัดเจนก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยนะครับมีการคาดการณ์ได้แล้วว่าจะมีรายได้จากการแปลงปลูกหญ้าตัวเองเนี่ยชัดเจนครับก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะครับเศรษฐกิจชุมชนครับก็ถือว่าโรงงานก็มีความพร้อมผมคิดว่าเป็นกุศโลบายของกระทรวงพลังงานที่ฉลาดมากที่จะทำให้ชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าเนี่ยมีส่วนร่วมใช่เพราะเนี่ยเราก็เลยจะแบ่งกลุ่มนะครับว่าวิสาหกิจเนี่ยนะครับในบางกลุ่มที่อยู่ใกล้โรงงานนะครับก็ได้รับผลกระทบบางส่วนนะครับแล้วก็มาช่วยเอามาถือหุ้นด้วยกับกลุ่มที่เขาปลูกเป็นวัตถุดิบนะครับที่เอามาส่งโรงงานเราก็ถือว่าเหมือนกับเป็นการทำสหกรณ์คือส่งวัตถุดิบมานะครับปลายปีมีคล้ายๆเงินปันผลเงินผลเขาเรียกว่าผลกำไรที่แบ่งปันกันกลับไปให้ชุมชนผมว่านี่เป็นโครงการที่เรียกว่าคือมีคิดมาได้อย่างดีมากซึ่งจะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งชุมชนนะครับทั้งตัวโรงไฟฟ้าเองเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของชุมชนเป็นหลักค่ะซึ่งทางกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลก็ได้สร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่อยู่พื้นที่โดยรอบให้ปลูกหญ้าเนเปียพร้อมทั้งมีการประกันราคารับซื้อผลผลิตและดึงกลุ่มชาวบ้านร่วมถือหุ้นกับโรงไฟฟ้ากว่า500ครัวเรือนตามที่ทางการกำหนดค่ะถ้าหากรัฐบาลได้เข้ามาส่งเสริมจริงๆจังๆนะครับผมก็อยากจะส่งเสริมชาวบ้านเกษตรกรครับให้มาทำอาชีพนี้ปลูกหญ้านะครับเพื่อลดละภาระหนี้นะครับส่วนมากสินค้าเกษตรทุกอย่างก็มันเป็นราคานะครับอย่างเช่นยางพารามันสับปะหลังข้าวถ้าหากมีอาชีพอื่นมาแนะนำชาวบ้านนะครับผมก็อยากจะชักชวนให้ชาวบ้านนะครับได้เข้าร่วมปลูกหญ้าครับเพราะไม่ได้ลงทุนมากมายนะครับก็มีน้ำบำบัดจากโรงงานนะครับจากกลุ่มบริษัทเป็นปุ๋ยก็ไม่ได้ใช้นะครับ60วันตัดทีหนึ่งครับไร่หนึ่งก็ประมาณ500ตันไร่หนึ่งก็ได้หลายตันนะครับตันละ500นะครับก็ดีครับดีที่มีโครงการแบบนี้ขึ้นมาครับปลูกหญ้ากับปลูกข้าวนะครับรายได้มันดีอยู่วันนึงครับปลูกหญ้าเป็นยังไงบ้างดีมากเลยครับปลูกข้าวนี่ก็มันได้ตันละ12,000นี่นะครับแต่หญ้านี่เปลี่ยนมันครึ่งต่อครึ่งกับปลูกหญ้าหรือปลูกไม่หญ้าครับเพราะว่ามันง่ายครับมันก็ครั้งแรกแค่นั้นนะครับมันจะเริ่มปลูกครับเพราะว่าครั้งแรกเราต้องใช้น้ำที่บริษัทเขาปล่อยมาให้ต้องหมักก่อนครับหลังจากหมักเสร็จแล้วก็ควนดินแล้วก็เริ่มยกร่องนิดๆไม่ต้องยกสูงครับก็เริ่มเสียบไปอีกไม่กี่เดือนมันก็จะเห็นผลขึ้นอย่างการใช้วัตถุดิบจากหญ้าเนเปียนับเป็นตัวอย่างที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรมาป้อนโรงไฟฟ้าสร้างรายได้สร้างพลังงานชุมชนค่ะซึ่งก็ยังมีพืชเกษตรไทยอีกหลายชนิดนะคะที่สามารถนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงได้มีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะค่ะคุณผู้ชมอยากรู้อยากถามมาเราหาคำตอบให้นะคะส่งคำถามมาที่ Facebook เรื่องง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ